อนแรกผมก็สอนคนเดียวอะหลังๆมีคนเขาเห็นว่าดีเขาเลยมาช่วยสอนให้ฟรีๆครับผมว่าดีนะการสร้างกุศลดีมากแต่ผมคิดว่าไอ้การสอนวิชาชีพของคุณเนี่ยนะถ้าหากว่าจะให้มันดีขึ้นมันกว้างขึ้นผมว่าเราไปสอนออกอากาศทางวิทยุจะดีไหมมันอีกทางหนึ่งนะคนได้รู้จักมากขึ้นกว้างขึ้นผมมีความคิดแบบนี้สวัสดีครับผมนายวราพงษ์พงษ์บริบูรณ์นะครับผู้จัดรายการลุงขาวไขอาชีพวันนี้นะครับผมก็จะหยุดการเรียนซ่อมทีวีหรือวิทยุไว้สักพักหนึ่งเพราะว่ามีจดหมายเข้ามากันมากมายเหลือเกินบอกว่าให้ลุงขาวช่วยสอนทำขนมสักหน่อยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นจดหมายฉบับแรกนะครับจากคุณวิภานะครับเขียนมาว่าที่หลังบ้านนี่มีกล้วยเยอะเหลือเกินออกลูกออกมาไม่ทันกินให้สอนวิธีทำขนมนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ากล้วยนี่ทำขนมได้หลายอย่างแต่วิธีที่ผมจะแนะนำให้วันนี้ก็คือการทำกล้วยฉาบนะครับกล้วยฉาบนี่จะทำขายก็ดีนะครับจะทำเก็บไว้ก็เก็บไว้ได้นานวิธีทำก็ง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือคุณก็ไปเอากล้วยฉาบกล้วยนะครับกล้วยที่เป็นหวีนะฮะไม่หามนะครับต้นกล้วยหามๆถ้าไม่ดิบหรือไม่สุกจนเกินไปขั้นแรกเลยก็ปอกเอาเปลือกออกก่อนเพราะว่ากล้วยที่ยังไม่สุกเนี่ยจะมียางมากก็ปอกเปลือกออกมานะครับขั้นที่2ก็เตรียมน้ำปูนใสเอาไว้นะครับขั้นตอนที่3ก็คือเอากล้วยที่เราปอกเปลือกแล้วนะครับมาหั่นเป็นชิ้นบางๆแต่อย่าบางมากหรืออย่าหนามากนะครับหั่นเป็นชิ้นบางๆเสร็จแล้วก็ไปแค่ความสำเร็จจากการสอนวิชาชีพทางวิทยุของลุงขาวเป็นผลให้เกิดรายการลุงขาวไขอาชีพขึ้นทางโทรทัศน์เพื่อสนองความต้องการของชาวบ้านที่สนใจใฝ่รู้ในเวลาต่อมาหลังจากที่สอนวิชาชีพทางวิทยุและโทรทัศน์ลุงขาวได้รับจดหมายหลายร้อยฉบับขอร้องให้หาที่ทำการเปิดสอนอย่างจริงๆจังๆพี่ขาวนี่เปิดแล้วพี่เรื่องเดียวทั้งนั้นไอ้ฟังวิทยุมันก็เหมือนปากว่าดูทีวีมันก็เหมือนตาเห็นนายมันจะสู้เอามือคลำได้ยังไงวะโอ้พี่เราจะไปสอนที่ไหนที่ทางเราก็ไม่มีกับเขาพี่ขาวจดหมายจากกระทรวงมหาดไทยพี่เฮ้ยนี่คุณชวัฒน์สุลาภาเลขาธิการกระทรวงมหาดไทยอ่ะเขาใช้ที่ทำการเราเปิดการสอนวิชาชีพอ่ะดีนะพี่มีอะไรขาดเหลือบอกเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคุณวรพงษ์ครับเท่าที่ท่านเอื้อเฟื้อสถานที่นี่ก็เป็นพระคุณอย่างสูงแล้วนะครับคุณทำในสิ่งที่ดีอ่ะใครๆเขาก็อยากสนับสนุนนี่คิดว่าจะมาสักกี่คนเนี่ยก็ผมก็ประชาสัมพันธ์ไปหลายวันแล้วนะครับคิดว่าคงจะมีมาสักประมาณ 4-50 คนนะครับอะไรกันเริ่มต้นวันแรกมากันเยอะแยะขนาดนี้เชียวเหรอแล้วจะเรียนจะสอนกันได้ยังไงอ่ะสถานที่แค่นิดเดียวอ่ะผมว่าถ้ามากันไม่เกิน50คนก็พอจะรับไหวครับพี่ขาวพี่ขาวนั่นไงมาแล้วคนหนึ่งครับผมจะมาสมัครเรียนวิชาชีพครับโอ้ทำไมคุณมาเช้าขนาดนี้นะครับเพราะผมมันนอนรอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วฮะเพราะว่าผมมาจากโคราชนะครับพี่ขาวดูเรื่องสิอ
พวกเขาบางคนลำบากลำบนเดินทางมาตั้งไกลแสนไกลเขามาด้วยแรงศรัทธาแรงศรัทธาที่จะมาเรียนวิชาชีพกับพวกเราพวกเขาต้องการที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเราพวกเราต้องช่วยพวกเขาได้แกช่วยคนเยอะสิครับในด้านประกอบอาชีพเรื่องต่างๆเนี่ยซึ่งไม่มีผมวิชาเดียวนะมีตั้ง10ร้อยเป็นร้อยๆวิชาอยากให้เขาได้ดีมีวิชาอะไรแกก็ไปหามาเอามาสอนสอนก็บอกให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนแล้ววิชาที่สอนให้จะได้ไปหาเงินได้ครับหลังจากที่เราได้ฝึกซ้อมทำกันมานานแล้วก็ทุกกลุ่มก็ทำกันได้ดีมากเลยนะครับและคิดว่าตอนนี้ทุกคนก็เข้าขั้นมืออาชีพแล้วพอที่จะไปทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเป็นอาชีพเสริมได้อีกอาชีพหนึ่งฉะนั้น